ชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุ่นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่หลังแต่เขาก็ถึงเส้นชัยก็ยิงหยิบนั่นไงดูนี่เสียริเบียสนับสนุนโดยน้ำดื่มมิสเตอร์ดีดีแดงโด่งโด่งแดงดีร้านค้าตรากุหลาบร้านค้าของคนหัวใจเดียวกันเจเนฟูดเอนไซม์เพื่อสุขภาพ0819241614เฉลียวเป็ดย่างบนถนนสัตหีบกบินบุรีเยื้องนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์บ้านปวลิษา0904200813-4เครื่องสีข้าวตราเสือ0833699353สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ3แยกปากแมวครับมากับรายการ3แยกปากแมวรายการเล่าข่าวของประชาชนเพื่อประชาชนและโดยประชาชนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่สถานีวิทยุต่างๆด้วยนะครับสำหรับผู้ฟังทางสีดามเรดิโออยุธยา 87.75 107.15 108ผู้กล้าประชาธิปไตยครับขอขอบคุณเจเนฟูดนะครับเอนไซม์กำกับเอนไซม์สกัดบำรุงสุขภาพวันนี้ติดต่อที่คุณถนัดคำธเนศ0819421614เฮ้ยผิดแล้วขอบคุณพี่พี่9216140821241614ไม่แบ่งคนเดี๋ยวเป็ดย่างเดี๋ยวสิพี่ทางสัตหีบกบินบุรีไปนั่งตรงนี้ทำไมอุตสาหกรรมเกตเวย์ครับเดี๋ยวมันอะไรไอ้ตรงนี้ต้องมีสักอย่างละใช่ไหมทำไมครับใครนั่งตรงนี้หนึ่งต้องอ่านผิด2แล้วต้องอ่านยาวคนเดียวรวบรัดเอาคนเดียวเลยบ้านปวริษาหลอกมันยังมันอะไรผีสิงครับโทษทีเฮ้ยเก้าอี้คุณเป็นอะไรเนี่ยมันมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเอาแบ่งคนอื่นเขาบ้างเหรอครับเอาเจเนฟูไปแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนผมนั่งตรงกลางใช่ไหมใช่ใครนั่งตรงนี้นู่นคนนี้นั่งแล้วอ่านเบอร์โทรศัพท์ทุกไลน์สปอนเซอร์ผมยังน้ำหนักเท่าเดิมไหมเนี่ยยังเท่าเดิมเหรอไม่อ้วนขึ้นพอรับแบ่งคนอื่นเขาบ้างนะขอบคุณนะขอบคุณเฉลียวเป็ดย่างครับอยู่บนถนนเจนนี่ฟู้ดใหม่เลยขอบคุณครับขอบคุณเจนนี่ฟู้ดคนนั้นก็มึนแล้วก็มึนเลยตามเลยครับครับขอบคุณเจนนี่ฟู้ดและเอ็มไซส์สกัดบำรุงสุขภาพครับติดต่อที่คุณถนัดคำธเนศครับนะครับ0819241614ครับครับผมเฉลียวเป็ดย่างเส้นทางสัตหีบกบินบุรีครับอยู่ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ครับติดต่อเฉลียวเป็ดย่างครับ0877494961ครับกลับเรามาทางนี้ครับปากกล้องครับทางนี้แหมผมละลายเข้าไปในถากเลยแหมมาทางนี้ครับทางนี้ครับบ้านปวริษาครับรอคอนกรีตทั้งหลังครับให้คุณเริ่มต้นชีวิตได้ง่ายกว่านะครับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0904200813ครับครับผมผลิตภัณฑ์ข้าวนะฮะเครื่องสีข้าวตาเสือนะครับเครื่องสีข้าวตาเสือเนี่ยก็สามารถที่จะสีข้าวได้สูงถึง 67% นะฮะติดความเป็นมาของเครื่องสีข้าวตาเสือในปัจจุบันนะครับปี2550เนี่ยเราได้มีการพัฒนาเครื่องสีข้าวระบบใหม่ระบบเทอร์โบชาร์จนี่มันเหมือนรถยนต์มันมีเทอร์โบชาร์เจอร์ด้วยมันมีทวินเทอร์โบนะเทอร์โบชาร์จเนี่ยนะครับและก็ได้ทำลายสถิติเดิมคือเปอร์เซ็นต์ข้าวเนี่ยสูงขึ้นเป็น 67% ได้รำมากขึ้นเป็น 20% ของปริมาณข้าวเปลือกปัญหาข้าวบูดข้าวไม่สะอาดหมดไปครับนะถ้าใช้เครื่องสีข้าวตาเสือติดต่อที่ข้าวบูดไม่เกี่ยวข้าวบูดปัญหาข้าวบูดหมดไปไม่ใช่ไปเอาปัญหาข้าวบูดแล้วไม่ใช่ปัญหาข้าวบูดต้องถามหมอว่าลงเกี่ยวอะไรข้าวบูดข้าวไม่สะอาดแล้วมีลำนี่ต้องผสมให้จ๋าอ้วนกินมั้ยเออเฮ้ยข้าวบูดต้องถามหมอว่าลงจริงติดต่อเขาก่อนฮะติดต่อเครื่องสีข้าวตาเสือครับ0833699353ครับครับสปอนเซอร์ที่ขาดเส้นไม่ได้เลยนะครับขาดไปเถอะก็ได้บ้างเออสงกรานต์แล้วน้ำดื่มมิสดีดีแดงโด่งโด่งแดงดี0845424940816459461 0879384333นะครับครับผมอันนี้จะเป็นอะไรหาเช้าเหรอฮะได้ลำมากขึ้นไงได้ลำอ๋อใช้เครื่องสีข้าวตาเสือคุณเลยนี่นะเออได้ลำมากมันโอ้มันเลยไปนิดนึงนะไม่ทักเลยโอ้โหเราก็ว่าไอ้เราก็นึกว่าทำอะไรอยู่เฮ้ยแล้วคุณไม่เชียร์ปวริษาหน่อยเหรอน้ำหนักมันเอียงมาแล้วปวริษาเนี่ยนี่คือผมไปดูโครงการบ้านมาแล้วที่บอกว่าหล่ออิฐบล็อกอะไรไม่ใช่อิฐบล็อกหล่อปูเนี่ยทั้งหลังบ้านกรีดทั้งหลังบ้านชั้นเดียวครับ
สองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นเฟอร์นิเจอร์ครบขาดอยู่อย่างเดียวขาดอะไรครับไปหาเมียดามหน้านอกนั้นเข้าไปอยู่ได้เลยนะมอเตอร์ไซค์ก็มีครับก็มีหมดเลยมีอะไรบ้างแถมมีทีวีทีวีสีจอแบนนะไม่ธรรมดาสายสองนิ้วสามเครื่องกี่เครื่องนะสามเครื่องเป็นลมแล้วชุดโฮมเธียเตอร์ครับโอ้โหแถมเธียเตอร์ก็จับฉลากแจกจับฉลากใช่ไหมแอร์สามตัวแอร์สามตัวแอร์มีห้องนอนมีแอร์ทุกห้องใช่ติดที่เรียบร้อยด้วยไม่ได้วางเฉยวอลเปเปอร์ครับวอลเปเปอร์ทั้งหลังเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าด้วยครับตู้เย็นบิวอินห้องครัวให้ด้วยอย่างครัวฮะบิวอินห้องครัวนี่ไม่ต้องไปทำเองอ่ะบิวให้เรียบร้อยเลยเหรอฮะฮะห้องน้ำเครื่องปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำเครื่องปั๊มน้ำมีให้ถังเก็บน้ำมีให้แถมมีมอไซค์จับฉลากให้ดิบด้วยนะโอ้โหทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเริ่มต้นราคาเท่าไหร่เนี่ยอยากจะรู้จักผ่อนเดือนละ5,000ผ่อนเดือนละ 5,000 จริงเหรอถูกต้องโอ้แม่เจ้านะอย่างนี้ผมแนะนำนะฮะคุณชวนฮะครับคุณชวนเดี๋ยวคุณชวนย้ายบ้านนะย้ายบ้านด่วนนะก็อยากให้คุณชวนแกมีบ้านไม่ต้องไปเช่าทำไมเช่าอยู่ไหมนี่บ้านราคาถูกๆดีๆอย่างนี้คุณชวนหลีกภัยครับผมแนะนำให้คุณไปเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่เช่าซื้อเลย 5,000 กว่าบาทเนี่ยซื้อนะซื้อเลยดีกว่าเพราะผ่อนมันถูกกว่าเช่าคือผ่อนเนี่ยคุณอาจจะผ่อนอยู่เดือนละ 2-3,000 นะครับสงสารแกเล่นการเมืองตั้งนานแล้วยังไม่มีบ้านอยู่เนี่ยคุณอาจจะผ่อนอยู่เดือน 2-3,000 วันนี้นะแต่พอคุณซื้อบ้านผ่อนเดือนละ 5,000 เฮ้ยแพงกว่าค่าเช่าขอโทษนะค่าเช่าอันนี้รวมค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์รวมค่าผ่อนทีวีค่าผ่อนเครื่องซักผ้าค่าผ่อนทุกอย่างในชีวิตคุณรวมแล้วเสร็จเนี่ยอยู่ที่ 5,000 บาทจบโอ้โห 5,000 กว่าบาทไม่ต้องมาอยู่ซอยหมอเหลงมันแออัดครับนะฮะขออนุญาตนิดนึงครับที่หมู่บ้านสนใจด้วยที่หมู่บ้านมีที่จอดรถจี๊ปมั้ยครับอ๋อมีฮะอ๋อต้องถามแล้วครับเอ้ยสําหรับคุณชวนเชิญคุณชวนต้องมีที่จอดรถจี๊ปถ้าไม่มีไม่ได้นี่แต่สงสารนะเป็นพ่อที่กตัญญูต่อลูกมากเอ้ยจริงป่ะพี่พ่อเขาก็ชิปยืมเพื่ออยู่ลูกขับ BMW แต่ไม่อยู่แซด4เออ3ล้าน4ล้านกว่าบาทก็กตัญญูต่อลูกมากไงครับก็เป็นพ่อที่ดีผมก็เอ๊ะเราไปหาแกได้ยังไงวะเนี่ยเราไปหาแกนี่มีสีสันนะทุกคนมีสีสันแต่งตัวเสื้อลายดอกตอนรับวันสงกรานต์นะครับพิธีก็มีเสื้อสีแดงสดใสน้อยนพเต้เป็นงานจิ๊กโก้เลยเสื้อลายดอกพี่ปั๊บครับโอ้เสื้อลายดอกเลยครับผมนานๆจะบอกนิดนึงครับดูบอสผมนี่บอสเป็นไงดูบอสเห็นไหมเนี่ยมันลายเข้าฉากเลยไม่ใช่ตอนนี้บอสรู้สึกว่าแกไปทำอะไรแถวสุขาหนึ่งมาหรือเปล่าฮะพี่เพิ่งมาจากนวมินมาอยู่นวมิน78ครับพักนี้ดูสู้ไปนะไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์สิไม่ค่อยได้แดกไก่ครับกินอะไรกินแต่อะไรฮะแม่ให้แดกแบบที่ครับผู้ประกาศแล้วเปลี่ยนชื่อยังเนี่ยฮะเปลี่ยนชื่อยังเปลี่ยนแล้วครับเป็นอะไรครับดำมุดดินไม่ต้องเกิดเลยตายซะเถิดหนาอย่าอยู่แม่งเลยครับนามสกุลผมกำลังเลือกอยู่ระหว่างสองชื่อดำมุดดินไม่มีวันจะเกิดกับไอ้ตายซะเถิดหนาแม่งอย่าเกิดเออเดี๋ยวครับแล้วก็ตายนี่ผมกำลังคิดอยู่ฮะว่ากูจะเลิกดีไหมว่ากูจะอยู่ดีไม่ดีนะก็ว่าเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าก็จะไปเขาพระวิหารแล้วจะไปที่เขาเหรอไม่ต้องไปถึงนู่นก็มีการประกาศไปรอบแล้วไหมเหรอว่าสามารถยึดคืนได้แล้วใครฮะก็เนี่ยอ๋อที่สมุทรปราการหัวหน้าโดนจับไปแล้วครับสมุทรปราการแต่ปากทงไว้ยังดีหัวหน้ายังไม่กลับมาเลยครับขนาดอภัยโทษแล้วนะอยู่เขมรอยู่เลยครับครับแต่วันนี้เห็นว่ากลับจะไปทวงคืนประเทศเขมรครับครับไม่เอาแล้วฮะเขาบริหารทวงทั้งประเทศเลยใช่ไหมครับกะอยู่ฮะเผลอๆจะเลยไปถึงเวียดนามทวงคืนประเทศเซียเลยดีกว่าหนองพระบางพระตะบองอะไรพวกนี้ไปทวงหมดเลยนะคิดว่าอย่างนั้นเชื้อขวัญไปเมืองจีนตอนแรกนี่เราพิจารณาดูว่าอะไรที่เป็นอดีตเป็นของเราเนี่ยเราจะทวงคืนให้หมดตอนแรกก็เริ่มที่ขอพระวิหารก่อนครับครับทีนี้พอคิดไปคิดมาไปดูเอ๊ะไม่ใช่ครับเขมรก็เป็นของเรามาก่อนเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอสมัยรัชกาลที่ห้างไงครับครับลาวก็เป็นของเคยของเรามาก่อนครับแล้วเราก็จะกลับไปทวงนู่นด้วยฮะตังกานูปลิตนะฮะสีโสพลอะไรเนี่ยก็จะเอาหมดครับครับก็ฝั่งพม่าก็จะทวงไปถึงนู่นเลยครับผมถามจริงๆเหรอฮะเราพังตัวเองนี่เอารอดแล้วใช่ไหมบ้านยังถอนไม่หมดครับล่าสุดมาเพิ่งจะประกาศขายบ้านที่ปทุมทีนี้ผมกำลังดูนะเห็นว่าประชุมนัดต่อไปจะให้เลยไปไกลกว่านั้นก็บอกว่าตั้งแต่เทือกเขาอันไตลงมาเลยโอ้โหคืนให้หมดครับครับสาธุครับผมอาจารย์พรญาติโยมนะโอเคเอาแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับนะครับวันนี้ก็เอาอวยพรท่านผู้ชมก่อนครับครับผมวันนี้วันที่13เมษายนครับ2556ก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยนะ
เจริญร่ำรวยแล้วกันคิดไปเนี่ยคิดไว้ก่อนไหมเนี่ยแล้วจะหามั้ยเนี่ยเออเดี๋ยวคิดไว้ก่อนบั๊บครับในฐานะผู้อาวุโสอาวุโสสูงสุดคือแก่ที่สุดเฮ้ยอย่าพูดดีกว่าเราลดน้ำดำหัวเดี๋ยวๆๆๆนิดนึงคุณพี่บั๊บเค้ารู้อย่างว่าเราเชิญเข้ามาเรื่องอะไรฮะอ๋อรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีแต่ผมกับพวกนี้ผมจะแก่สุดครับผมก็เลยไปเจอคุณพี่บั๊บก็เลยเชิญมาร่วมเป็นปากแมวด้วยกันเพราะว่าพอเชิญมาปั๊บเนี่ยพี่บั๊บก็จะอายุมากสุดครับสงหรณ์ใจอยู่แล้วดำหัวเลยดำหัวอยู่แล้วนะครับครับผมก็ในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับใช้คำนี้ถูกต้องเลยฮะดีถีขึ้นปีใหม่ก็คืออาทิตย์ย้ายจากราศีมีนไปอยู่ราศีเมษนะครับดีถีนะเป๊ะเลยนะครับก็ทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์ของไทยครับยังไงแล้วก็ขอให้พี่น้องชาวเสื้อแดงรักกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดให้มีพลังในการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยต่อไปครับสาธุแหมโอ้ถามใครไม่ถามนี่คือนี่คือคนที่เขาเตรียมสคริปต์มาจะบอกว่าตัวเมื่อกี้ลัคนานี่มันเล็งกันหลายดาวเหลือเกินนะจะฟังไม่ทันนะครับลัคนามันเล็งเรื่องคนอายุแก่ลงมาครับคุณทีครับก็ขอให้มันดับท่านผู้ชมไม่เตรียมสคริปต์เหมือนกันยังงงๆอยู่ขอให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านนี่ก็วันนี้แบบวันสงกรานต์ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางกลับบ้านแล้วก็เดินทางกลับมาสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพอย่าลืมนะครับว่าปีนี้เนี่ยไม่ใช่เมาไม่ขับอย่างเดียวคนที่นั่งไปด้วยห้ามดื่มสุราบนรถนะครับเห็นแล้วจับจริงๆนะจะบอกให้นะฮะสงกรานต์นี้เที่ยวให้มีสติครับแล้วได้มีชีวิตกลับมาลดการเกิดอุบัติเหตุครับขอบคุณครับครับแสดงว่าแกคิดสคริปต์เหมือนกันนะคิดเมื่อกี้เนี่ยคิดเมื่อกี้เนี่ยครับคนที่อายุมากลองลงไปคนต่อมาครับจ่าอ้วนหรือนกครับผมอันนั้นผมอ้วนพันไปแล้วไงตาพี่แล้วครับเหรอฮะจ่าอ้วนดีฮะผมเชื่อซะว่าท่านที่ชมที่ชมอยู่เนี่ยคงไม่มีที่ไปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนดูสัญญาปากแบวดีแล้วเสร็จแล้วไม่ต้องไปไหนเราอันตรายขับรถขับลานะไม่ต้องไประวังเราไปกินเหล้าอยู่บ้านดื่มไปอยู่บ้านอย่าลืมข้อสำคัญกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่กลับไปหาปู่ย่าตายายคนที่ท่านรักครับแล้วกราบท่านงามๆบอกว่าเราคิดถึงท่านไม่ลืมคนแก่ครับพรุ่งนี้วันครอบครัวสี่เมษายนก็ป่วยวันนึงครับอย่าลืมนะครับเขาเหล่านั้นรอพวกท่านอยู่ครับไหนๆจะไปแล้วเนี่ยผมแนะนำนิดนึงคุณครับไหนๆจะไปแล้วพกผลิตภัณฑ์เจนี่ฟู้ดไปให้ท่านด้วยใช่ไหมได้ไปแสดงความรักของนี่เป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพด้วยนี่คิดสดเลยใช่ไหมสดเลยรู้ได้กำลังเปลี่ยนคำพูดเมื่อกี้กำลังจะบอกพกผลิตภัณฑ์เอ็นดีไปด้วยมาพี่บอกคนละช่องไอ้นี่ทำหน้าที่อย่างเดียวเลยครับมันทำหน้าที่ทำลายสปอนเซอร์รายการผมอย่างเดียวเลยครับไอ้นี่ไอ้นี่แต่พี่มาฟังอยู่นี่ตั้งแต่ถอนนี่คุณรับผิดชอบเลยนะผมเมื่อเช้าด้วยผมฟังแกรายการวิทยุอยู่แกพูดอย่างนี้การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ้าเมื่อเช้าไม่ได้จัดจริงๆเวลาจะพูดอะไรเนี่ยพูดเวลาช่วงพักเบรกก็ได้ครับเข้าใจไหมครับเออครับถึงเวลาน้องเล็กคนสุดท้องนี่น้องสุดน้องสุดฮะคือเหลือน้อยสุดอายุนี่น้อยสุดแล้วฮะเหลืออีกไม่กี่ปีคงจะใกล้แล้วแล้วผมเชื่อไหมถ้าผมอวยพรคำนี้นะครับเฮกันครึ่งค่อนประเทศลองดูฟังสงกรานต์ปีนี้ขอให้พี่น้องที่ยังไม่มีที่ดินเป็นทำกินเป็นของตนเองได้โฉนดกันทุกผู้ทุกคนพ่วงเฮโอ้โหเรื่องใหญ่เชื่อไหมเชื่อเฮกันเนี่ยนะครึ่งค่อนประเทศเพราะว่าผมลงไปในพื้นที่ครับสิ่งที่ผมเจอคืออะไรแม่เจ้าคนไทยเจ้าของประเทศไทยครับไม่มีแผ่นดินอยู่ครับกลายเป็นผู้อพยพไปแล้วเป็นผู้อาศัยอยู่ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นพ.ท.บ.5สด.อะไรนะสปก.สปก.ครับชนโนดนี่นับหัวกบาลเอ้ยโทษนะนับหัวได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากครับคนไทยยังต้องอาศัยแผ่นดินคนอื่นอยู่ครับมันมีเป็นผู้อพยพซะดีไหมครับหรือโรฮิงญาดีครับเออเนาะแล้วแต่ละคนนะครับอนาคตไม่มีแน่นอนนะครับเมื่อวานไปปากช่องมาครับขอโทษครับอยู่ดีๆตรงที่ปากช่องเนี่ยเขาถือคอเป็นพอทอะไรนะพอทบ5ครับพอทบ5ภาษีบำรุงท้องถิ่น5คือว่าไม่ได้เป็นนั้นครอบครองครับอาศัยเขาอยู่ครับเสียค่าบำรุงเสียภาษีอย่างเดียวสอบถามไปเนี่ยถามว่าเริ่มต้นยังไงฮะก็ส่วนใหญ่พอทบ5เนี่ยเขาเริ่มต้นจากการไปลกล้างถังพงก่อนเขาเริ่มก่อนคือตัวเองไปเริ่มไปบุกไปเบิกไปงี้นะพอเสร็จแล้วก็ได้ที่ดินเป็นของปุ๊บปั๊บมีเจ้าหน้าที่มาเลยครับพอตบนะที่กูที่แกเบิกเนี่ยที่ฉันเพราะนั้นฉันให้แกอาศัยอยู่โอเคนะแฮปปี้ครับแล้วที่ผมออกแรงถังหญ้าถังก็ถังที่ผมทำไมใครใช้คุณถังอ่ะพอดีโอเคครับทั้งประเทศไทยมันที่ผมครับแล้วผมก็กลับไปอ่ะคุณก็อยู่ฮะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาครับวันดีคืนดีราคาที่ดินขึ้นมาขนาดนี้ครับโทษนะ
ประหลาดมากครับครับกองทัพบกลุกลานประชาชนครับอืมก็บอกว่าที่นี่เป็นที่ของกองทัพพี่เดี๋ยวครับระหว่างที่ดูแลอยู่มุงเสียภาษีทุกปีนะครับครับเดี๋ยวเขาจะหากล่าวหาว่าเราทำไมกองทัพบกไม่มาเสียภาษีแทนเขาเรียกค่าเช่าครับอืมจบไหมก็ตรงนี้พอผมให้คุณแล้วตรงนี้เขามีโฉนดเหรอกองทัพบกมีโฉนดไม่มีครับกองทัพบกก็ไม่มีโฉนดเขาประกาศเป็นเขตความมั่นคงครับโอ้ไว้ซ้อมรบใช่ไม่ใช่ฮะเอาไว้ปลูกต้นไอยูคาลิปตัสเฮ้ยประกาศความมั่นคงไอ้ผมฟังนึกว่าแบบจะต้องซ้อมรบนะเพราะต้องมีแบบทหารมีพื้นที่ใหญ่มหาศาลอะไรเงี้ยคืออันนี้เขามีระเบียบของกองทัพบกอยู่ว่าระยะห่างจากคลังแสงต้องกี่กิโลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ประกาศเลยว่าพื้นที่บางพื้นที่นี่ต้องเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงถ้าว่าไปแต่สุดท้ายเนี่ยบางพื้นที่ที่เอาไปคุณรู้ไหมเป็นหมื่นไร่นะเอาไปเสร็จนะฮะผมก็คิดว่าเอาไปซ้อมรบอย่างนี้ถือว่าปรากฏไปให้บริษัท AA เช่าปลูกยูคาลิปตัสจ้าวนะแล้วมันจะชิบหายพื้นที่ความมั่นคงไปปลูกยูคาลิปตัสมันสองเด้งเลยนะฮะคือคุณไปปลูกตะบอกตะบวยอะไรคุณก็พี่พูดถึง WA เอ้ไม่ใช่พูดถึงต้นยูคาเนี่ยผมก็นึกถึงบริษัท WA อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไอ้บริษัทนี้แปลกๆครับแปลกๆนะก็ไม่ทราบของใครเหมือนกันคือมึงอยากจะมียูคาลิปตัสของมึงเองมึงก็ไม่ปลูกเองนะไม่ปลูกฮะมึงก็ไม่ไปซื้อที่ปลูกให้เป็นเรื่องเป็นราวมึงก็ปลูกสิครับครับเหมือนปลูกข้าวอ่ะมึงก็ปลูกสิครับแล้วคุณจะตัดต้นกระดาษนี่ไปทำกระดาษของคุณต้นทุนคุณจะไม่ต้องนำไม้เข้าไงถูกไหมครับแต่บังเอิญนะคุณเห็นบริษัท AA เคยซื้อที่ดินปลูกยูคาลิปตัสของตัวเองไหมเพราะอะไรครับเพราะมันรู้ครับว่าไอ้ต้นหาเนี่ยครับโทษนะไอ้ต้นไม้เวรเนี่ยปลูกปั๊บดินจะเสียเป็น20ปีปลูกปั๊บรากจะเวลาคุณจะขุดปลูกอย่างอื่นใหม่นะคุณขุดรากมันไปเป็นกิโลครับถึงเป็นลมอะครับทีนี้พอคุณปลูกเนี่ยดินเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นทะเลทรายเลยนะครับภายในอีก20ปีเพราะต้นไม้ชนิดนี้เขาปลูกในออสเตรเลียครับปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำเพราะมันก็จะมีวิธีการแย่งน้ำเขาดีมากนะต้นชนิดนี้แล้วใบเป็นพิษลงไปบนดินเนี่ยนะดินเป็นกรดหมดเพราะฉะนั้นที่กองทัพบกเขาให้AA ไปปลูกยูคาลิปตัส 20,000 กว่าไร่ตรงนั้นในอนาคตเป็นทะเลทรายครับ 20,000 กว่าไร่นะตายฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้ในประเทศไทยแล้วผมจะซื้อกระดาษ AA ทำสักกระเบืออะไรพี่ก็เตรียมกระดาษชนวนเนี่ยก็เตรียมช้อนมาเขียนแล้วผมบอกท่านผู้ชมทางบ้านตอนนี้ไปออกโฆษณาในทีวีบอกเออปลูกยูคาลิปตัสกันแล้วกดปุ๊บได้ 1,000 ใช่มั้ยโฆษณาเค้าอ่ะด่าไปมากๆโฆษณาหายไปแล้วไม่กล้าแล้วฮะเพราะของจริงคือยูคาลิปตัสเป็นพิษต่อแผ่นดินครับเพราะนั้นคุณไปหวังเงิน 1,000 นึงอ่ะที่ดินคุณจะกลายผมถึงบอก AA ครับถ้ามันดีจริงคุณซื้อที่ดินปลูกเองเลยถ้าคุณก็ไปเช่าแล้วเช่าที่ดินของใครที่ดินของแผ่นดินซึ่งเอามาจากใครประชาชนที่เขาปลูกต้นไม้ต้นไรเขาทำมาหากินเขาอยู่ไปไล่ที่เขาไปไล่ที่เขาแล้วมีคุณยายคนนึงนี่ไม่ใช่ไล่ที่ธรรมดานะครับกองทัพบกใจร้ายขนาดไหนครับผมบอกผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบนะครับเมื่อวานรับทราบมาแบบนี้ฟังแล้วไม่สบายใจตรงไหนฮะชี้พิกัดปรากฏว่าที่เขาไล่ปากช่องครับปากช่องนะตอนนี้ที่ดินปากช่องกำลังผมว่ากำลังขึ้นอ่ะพอขึ้นปั๊บเนี่ยมาแล้วครับที่ดินเคยมาก่อนเช่าอยู่ใช่ไหมนายทุนก็อยากได้ผมเสียภาษีไม่ได้ผมเสียภาษีนายทุนก็อยากได้พอทอทอผมเสียภาษีทุกปีเอานะมาไม่ออกใช่ไหมฮะคุณรู้ไหมก็ทำไงออกไม่ได้กองทัพบกนี่เอารถไถไปไถบ้านชาวบ้านออกเลยนะครับขนาดนั้นนะครับที่อยู่อาศัยเตรียมให้เขาไหมไม่มีครับครับไปอยู่ไหนเรื่องมึงครับโทษนะใครเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ครับนี่เรื่องนี้มันต้องมันไม่เล็กนะไม่เล็กนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทางกองทัพเนี่ยได้ยินปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้กล่าวหานะแต่คุณเนี่ยต้องไปตรวจสอบแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่ามีการคอร์รัปชันกันอย่างโมโหฬารที่นั่นเอ้ยอย่างนี้ต้องร้องต้องเอานี่เลยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเลยถึงแล้วครับถึงแล้วยังฮะเดี๋ยวนะครับหลังสงกรานต์นี่ถึงแน่ครับเพราะเดี๋ยวจะมาจากปากช่องเสื้อแดงปากช่องทั้งหมดจะไปหาท่านผมไปช่วยด้วยสัญญาปากแม่ไปช่วยครับอันนี้ผมก็ลงแล้วเสื้อแดงลงไปถึงไม่ไม่ไปถึงท่านรัฐมนตรีกลาโหมผมก็กลัวเรื่องมันจะเงียบอยู่ดีนะขนาดว่าเรื่องปลดคุณมาร์กออกจากการรับราชการอาหารปัจจุบันนี้เรื่องไปแป๊กอยู่ไหนไม่ทราบตกลงว่าเราจะรดน้ำกันไหมเนี่ยครับลืมแล้วแหมพอเปิดเรื่องนี้ก็เลยยาวเลยอ้าวจะพูดอะไรไหมให้จบไหมไม่พูดแล้วจบแล้วจบแล้วนะฮะอ้าวไหนไหนวันนี้ก็วันสงกรานต์กันเราไปไหนเขาเตรียมห้องแผนกพร้อมอ๋อท่านพร้อมบอกเดี๋ยวเราน้องยกโซฟามาเลยไม่มีฮะคนที่ไหนเราเองเนี่ยแหละพี่รถเราน้อยผมนึกว่าผมทำงานอยู่ช่องเจ็ดโทษทีครับใช่พี่แหมจะใช่ผมยกก็ไม่คนยกนะไม่มีเราจัดการกันเองโถ่เอ้ยไปปักกล้องหน่อยป่ะ
เดี๋ยวทีมงานทีมงานยกเราใช้ทีมงานเลยทีมงานมายกหน่อยเร็วงานยกยกงานไปไหนหมดวะเนี่ยยกกันเรียบร้อยเออยกหน่อยเร็วทีมงานโอ้โหคุณไว้เหมือนพิธีกรเลยจะรับจะครับเชิญเชิญนี่เราไปยืนจากรายการใครเข้ามาเนี่ยใช่เดี๋ยวเราบอกก่อนว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าค่า V5 นี่แหมประหยัดไม่มีคนงานแต่ว่ารายการเราเป็นรายการเสมอภาคครับเพราะนั้นประชาธิปไตยก็เริ่มจากความเสมอภาคใช่ไหมฮะยกเองดีสุดยกเองครับพี่บิ๊กปั๊บนะคะผู้ใหญ่เชิญนั่งก่อนครับแต่เลื่อนเป็นกำนันไม่ได้ทันทีนะฮะได้เป็นโอ้โหผมดีใจมากเลยนะครับปีที่แล้วที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาก็ลดผมซะแก่เลยครับแล้วครับครับเชิญครับผมพี่โดมเชิญนั่งขอผมก่อนเลยเนาะก็ขอให้คุณบิ๊กปั๊บมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีสมองขันว่าขันว่าขันว่าเอาเดี๋ยวฮะขันว่าขันว่าขอให้คุณพี่บ๊อบมีอายุมั่นขวัญยืนนะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีสมองที่แข็งแรงคิดอะไรต่างๆเพื่อประชาชนไทยต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะก็ผู้ตันนี้ต้องบอกว่าก็ขอให้ทีมงานสำแยกปากแมวสดใสสดชื่นแล้วก็สมองไวในการดำเนินรายการอันนี้ผมเป็นตัวแทนเลยครับคนเดียวบอกคนต่อไปใครอายุแก่ลองลงมาพี่ดอกนี่เราจะได้ลดเนื้อกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยขวดใครเป็นตัวแทนเอาขวดพิธีนั่นเราเสมอภาคเสมอภาคผู้ใหญ่ก็ลดน้ำเด็กได้ได้นะครับก็เป็นกำอวยพรขอให้พี่โดนะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รายการสัญญาปากแมวนะครับขอให้ติดเรตติ้งสูงที่สุดในบรรดาช่องเคเบิลทุกช่องครับให้อยู่ช่องไหนอยู่นานๆอยู่ก่อนเลิกจะเอยูนะฮะเขาก็ย้ายมาอยู่เอ็มวีย้ายทีได้ทีเดียวย้ายมาอยู่เอ็มวีไฟมีไอเดียแล้วก็ย้ายมาอยู่เอ็มวีวาไรตี้เดี๋ยวปีหน้ากูว่าจะไป MV ได้ไหมได้ไม่พอไหมเนี่ยอยู่ในน้ำเชิงเหมือนกันก็ขอให้พี่โดนะฮะหาเงินได้เยอะเรื่องเงินเนี่ยพวกเราจะได้สบายกันไปด้วยน้องๆจะได้เกาะไปด้วยนะครับสาธุพี่ทีลองมาพี่ทีเอาพี่ทีมาครับมาครับเป็นมุ้งเฮ้ยมุมนี้บ้างมุมนี้บ้างแล้วคนที่เราเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งนั้นอะไรเงี้ยเราก็ขอแบบนั่งเผื่อกล้องเขาบ้างฮะจะล้วงตูดอยู่แล้วเราก็แบบไงยืนหยัดกันต่อสู้ต่อไปแล้วเราจะเป็นแบบไงแรงสนับสนุนให้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ขอให้ทีกล้าหาญอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอวิธีไม่ตับแข็งตายก่อนนะครับเฮ้ยนี่มันอวยพรที่ถามเนี่ยโอเคคนสุดท้ายเวลากินเหล้าไปบ้างน้องก่อนผมด้วยเหรอเดี๋ยวไปนะเชิญๆมาโอ้มาหันหน้าจะอ้วนทำทีวีก็มาเดี๋ยวไม่ต้องอวยพรขอให้นบเป็นผู้ชายสักทีเป็นอยู่แล้วก็ต้องประกาศตรงนี้นะว่าน้องนี่เมื่อกี้ยังมีลงชื่อเป็นพิธีกรผู้หญิงโอเคครับขอให้นบมีแหมนบนี่มันชีวิตมันดีอยู่แล้วเนาะทุกอย่างขอให้ดีกว่านี้นะครับขอให้มีสมองมีความคิดอันชาญฉลาดแล้วก็กล้าหาญต่อไปนะครับครับผมครับขอบคุณครับเฮ้ยแล้วคนสุดท้ายพี่อ้วนเอ๊ะทำไมผมก่อนพี่อ้วนนะรอนานไหมรอนานไหมเมื่อยไหมเมื่อยเฮ้ยแต่ว่านอนก็ได้นอนได้ไม่ถึงไม่ถึงท่านผู้ชมจะว่าป่ะไม่ว่าโทษเดี๋ยวปวยพรมันยาวไงใช่ป่ะไม่ถึงเลยจะมือถ้ารถอย่างนี้เดี๋ยวเสื้อเปียกไม่ได้มือเรารถทีละคนเลยนะท่านี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะต้องมือมันจะหกมือจะหัวมือจะเฉยๆอ่ะจูงมือไว้ตรงหน้าอกอย่างนี้นิ่งนะตลอดนิ่งหลับตาไปเลยหลับตาพี่เสียบเมื่อกี้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วหลับตาสบายเลยพรมันจะได้เข้าไปถึงทั่วครับก็ขอให้จ่าอ้วนไปสู่ที่ชอบพี่เดี๋ยวนะครับฮะรู้สึกเป็นวังเวงไปถึงไปนอนก่อนไปถึงชอบที่ไหนไปที่นั่นเป็นวังเวงใช่ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้พบกันอีกนะครับพี่ครับเดี๋ยวชาติได้พี่ชาติหน้าไม่อยากเจอพี่ไงอ๋ออยากเจอรู้สึกเป็นวังเวงไงพี่ดูครับก็อโหสิกรรมนะเล่นตลกเล่นขำกันทั้งปีทั้งชาตินะก็ทำผิดไปก็ขออภัยกายกรรมวจีกรรมเดี๋ยวไอ้กายกรรมมันขอโทษอะไรไม่ใช่เหรออ้าวมันปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วก็ให้โหสิกรรมครับครับนะครับนะครับอ่ะพูดแต่ก็พลาดประการใดนะอะไรล่วงเกินกันไว้ก็พี่พี่ไม่ยอมไปก็ปีใหม่เข้าหูพอทีนึงก็ไปที่ชอบที่ไหนไม่ชอบก็ไปแล้วกันนะครับ
ไปแล้วมันจะกลับอะไรที่น้องล่วงเกินพี่ไปพี่น้องก็ขออภัยนะขอให้พี่โอโหสิกรรมให้น้องนะนะนะพร้อมแล้วเราก็ไปไม่กลับมีจ้าที่กลับมาพี่ไอ้เมื่อกี้สองไอ้เมื่อกี้เคิร์ฟอันนี้ใช่ชัดเลยผมยังไม่ตายนะพี่นะอ้าวเหรอไม่ตายผมยังนึกบ่นอยู่เลยว่าไม่ฉีดฟอร์มาลีนเลยโอ้ยเอาเอาไหมเอาไหมเอาสาธุสาธุโอ้ยต้องมาเลยได้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ขอให้จ่าอ้วนนะมีสุขภาพแข็งแรงโอ้โหแล้วคนอื่นลดน้ำเปล่าอันนี้ลดน้ำอบลักษณะมันบ่งบอกว่าผมนี่ไม่น่าจะนานนะดูนะเขาเรียกต่ออายุแก้เคล็ดตามที่อวยพรจริงๆอวยพรจริงขอให้ที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่การล้อเล่นครับเป็นการต่ออายุเป็นการต่ออายุจ่าอ้วนเราทำด้วยความรักล้อเล่นแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็ขำอันนี้ก็จะเป็นกุศลกลับมาจ่าอ้วนทำให้เขาหัวเราะได้เขายืดเวลาหัวเราะทีนึงมึงอายุยืนใช่ไหมคนที่อายุยืนหน้าจอเมื่อกี้ที่หัวเราะจ่าอ้วนขอให้บุญกุศลนั้นกลับมาจ่าอ้วนครับสาธุอย่างเดียวพระสาธุสาธุพระรามสามด้วยนะถึงพระรามสามถึงถนนสาธุบริจก็พอแล้วเขายกของกลับแล้วเก็บเก็บเก็บชักเก็บชักเก็บเอาล้อมาเก็บชักเก็บเลยเก็บที่ไหนเราเก็บเองแหละนี่ไงครับเจริญภาคเอ้าเจอหน้าต่อนะหมดใกล้หมดแล้วนะเบรกแรกโอ้เหนื่อยเออครับอ้าวหมดเวลาพอดีครับเอาเป็นว่าเราก็ผ่านช่วงเบรกแรกไปเฮฮาภาษาสงกรานต์ครับก็ไม่มีสคริปต์พูดไปตามสะดวกแล้วก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะลดน้ำดำหัวกันนะแล้วก็ท่านผู้ชมก็อย่าว่าที่เราล้อเล่นเมื่อกี้นะครับนะก็เพื่อความสนุกสนานนะครับพักสักครู่ครับครับครับเข้าสู่เบรกที่2นะครับของสัญญาปากแมวในวันสงกรานต์ครับก็ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยถ้ายังแบบว่ากะว่าจะมีข่าวอะไรมีสาระหนักแน่นครับครับท่านผู้ชมครับไม่มีครับครับไม่มีใช่มั้ยก็จะเป็นการพูดคุยแล้วก็ข่าวเล็กๆน้อยๆเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานวันสงกรานต์มากกว่านะครับสําหรับอยากให้ชาวบ้านทางบ้านเครียดใช่วันนี้ผมก็ทําหน้าที่เป็นพิธีกรจะสัมภาษณ์ทุกท่านเนี่ยนะก็เลยมานั่งตรงมุมเนี้ยครับเห็นว่ามีข่าวแจ้งมาจากทางจังหวัดเชียงรายอ๋อมีข่าวแจ้งมาจากเชียงมาเมื่อกี้นี่เองนะจังหวัดเชียงรายครับมีการบอกชาวบ้านเนี่ยนะครับให้ช่วยล่ารายชื่อพร้อมที่อยู่บัตรประชาชนเพื่อที่จะนำท่านทักษิณกลับบ้านแต่ต้องเข้าฝึกอบรมก่อนโดยจะมีการจ่ายค่าหัวเนี่ยให้หัวละ 1,500 บาทหากมีการอบรมเสร็จเนี่ยนะจะได้รับค่าจ้างเลยนะพิเศษเนี่ยเป็นหมื่นๆบาทเลยนะครับบอกหัว 100,000 เลยนะเสร็จแล้วคนที่รับสมัครก็จะเป็นชายหญิงอายุระหว่าง30ปีถึง35ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษจุดประสงค์เนี่ยไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรและมีจริงหรือไม่อะไรเงี้ยครับในการที่แบบว่าเรียกคนชาวบ้านมาฝึกอบรมโดยจะให้หัวก่อนหัวละ 1,500 บาทอะไรเงี้ยแต่มีข่าวบอกว่าช่วยตรวจสอบทีอาจจะมีการจัดม็อบคนม็อบก็ได้ที่เพื่อที่จะไล่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ครับก็เขาเป็นห่วงอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องจริงๆนะครับพี่น้องครับของฟรีมันไม่มีในโลกนะครับถ้าเขาจ่ายตังแสนแปลว่าเขาต้องได้ล้านครับทีนี้ถ้าถามว่าจ่ายแล้วเพื่ออะไรเพื่อฟรีเนี่ยนะครับมันพูดลำบากผมมองว่านอนเซนนะครับนอนเซนมากๆอบรมแล้วสามารถที่จะพาท่านสิงกลับบ้านได้ครับเพราะว่าการจะพาท่านสิงกลับบ้านได้เนี่ยมันไม่ใช่การแค่อบรมคนอย่างนี้แล้วบอกว่าอ้าวสามารถพานายกสิงกลับบ้านไม่ใช่อ่ะก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องทางจังหวัดเชียงรายแล้วก็ขอให้มีวิจารณญาณกันหน่อยอันนี้ข่าวเราก็แจ้งมาเพราะว่าทางเชียงรายแจ้งมาเมื่อกี้นี้ครับพอแจ้งมาปั๊บเนี่ยแล้วเราไม่บอกเลยเนี่ยนะหนึ่งก็คือว่าถ้าเราบอกช้าอาจจะไม่ทันการครับแต่ตอนนี้เตือนไปก่อนนะฮะแต่ในข้อมูลที่จะนำเสนอเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวในเทปถัดไปในโอกาสถัดไปนะถ้ามันมีเราจะมาบอกครับแต่ถ้าไม่มีก็เราก็จะมาบอกเหมือนกันแหละนะว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ฟังก่อนนะฮะเพราะว่าแม้กระทั่งกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังยื่นต่อสภาอยู่เนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่ท่านสิงห์จะกลับบ้านได้
พียงแค่การอบรมเนี่ยสามารถที่ทำให้ท่านกลับบ้านได้ผมไม่เชื่อคือรูปนี้ก็แปลว่าลุกคือกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่นโยบายรัฐบาลวันนี้ท่านผู้ชมครับม็อบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมยังบอกว่าผมยังนั่งคุยกับหลายกลุ่มนะเพราะวันนี้เสื้อแดงเนี่ยมีหลายกลุ่มและมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีของตัวเองหมดแต่ในที่สุดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ายุทธวิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันต้องไม่ขัดกับยุทธศาสตร์หลักใช่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ายุทธศาสตร์หลักคือพรรคเพื่อไทยนะยุทธศาสตร์หลักคือการได้กลุ่มอำนาจรัฐอันเนี้ยคือการที่คุณลุกคือวันนี้ผมถามว่าคุณประท้วงใครคุณจะประท้วงใครฮะส่วนประท้วงไปประท้วงมาก็รัฐบาลยิ่งรักครับครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เกมมันเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นให้เป็นนะครับแล้วถามว่าเกมวันนี้ได้เปรียบไหมได้เปรียบกันอยู่ไหมวันนี้ได้เปรียบนะหลายคนผมไม่นั่งคุยวันนั้นที่10เมษาที่ผ่านมาครับไปนั่งคุยกันอยู่ข้างเวทีไม่ขึ้นเวทีครับวันนั้นนั่งกันอยู่หมดตั้งใจจะไปนั่งคุยกับพรรคพวกมากกว่าพี่น้องเพื่อสรุปสถานการณ์ครับหลายคนก็ยังมาพูดกับผมบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเราเสียเปรียบรัฐบาลเราแพ้ซึ่งมันตรงข้ามกับที่ผมมองคนอื่นมองแง่คือวันนี้เนี่ยผมมองว่าเพื่อไทยเนี่ยถือว่าเปิดเกมได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบภาคโลจิสติกส์นะซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนสถาพรเลยแล้วก็เรื่องของการที่กล้าชนในเรื่องการแก้ไขรัฐนูลหลายมาตราซึ่งก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะคือทำตามที่ศาลรัฐนูลเป็นคนแนะนำก็บอกว่าแก้ไขรายมาตราแก้ได้นี่นะฮะแล้วทำไมจะโวยวายอะไรกันนะฮะเรื่องนี้ก็จริงๆผมว่าไอ้เรื่องแก้มาตรา3-4อันนี้แก้รายมาตราเนี่ยขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญเองทำอะไรไม่ได้นะคือได้แต่ขู่เห็นไหมครับก็คือว่ารับคดีรับคำร้องแต่ไม่อะไรคุ้มครองชั่วคราวไม่คุ้มครองชั่วคราวครับก็คือขู่ให้สสในสภาไม่เอาด้วยนั่นเองก็นี่ความพยายามตรงนั้นน่ะที่พี่โด่งบอกเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับจะสำนิดผลนิดๆนะฮะหลังจากที่ประธานรัฐสภาเนี่ยท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยก็บอกว่าอ่ะมาโหวตกันใหม่หรือมาประชุมกันใหม่ในเมื่อบอกว่ามีเรื่องคัดค้านอะไรนะครับ15วันกับ60วันเนี่ยนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับการประชุมนั่นแหละก็อยู่ที่ความกล้าหาญของท่านสส สวในสภาเพราะตรงนี้ถ้าผ่านเนี่ยทั้ง 3-4 มาตราที่ว่าเนี่ยมันอนาคตของพวกคุณเองอนาคตของสภานะฮะ คุณจะไปฝากไว้ในมือศาลรัฐธรรมนูญก็แล้วแต่ก็งงฮะไอ้สวสรรหาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นผู้แทนจากประชาชนคนไทยเนี่ยผมบอกว่าคุณไม่มีส่วนใดที่ยึดโยงของประชาชนเลยไม่มีฮะคุณเกิดมาจากคนแค่7คนครับในขณะที่สวเลือกตั้งเนี่ยเขาเกิดมาจากคนทั้งจังหวัด60-70ล้านคนนะก็คือคนเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกตั้งเขาก็เลือกเข้ามาแต่คุณเองเนี่ยจะไปอ้างสิทธิ์ว่าคุณเนี่ยไปพิทักษ์ประชาชนเพราะว่าคุณเป็นตัวแทนประชาชนไม่ได้ฮะรู้แถวนี้แถวบ้านเรียกอะไรครับอย่างนี้ครับแถวบ้านเรียกไงครับเขาไม่ได้ขอให้ช่วยแล้วก็เสือกเสือกโทษทีแม่ผมนึกสับไม่ค่อยออกเขาจะแถวบ้านผมรู้สึกจะสาระอะไรสักอย่างอะสาระแน่ในประมาณนี้ครับเอ๊ะอ้าวคุณพี่บ้าว่าไงครับประเด็นไม่ว่าอะไรครับอ่านรัฐธรรมนูญทีไรแซงและงงตลอดนะครับเนี่ยผมพกเป็นสระนังกระฉามิเลยนะ ที่พึ่งที่พึ่งเอาจริงๆนะนี่คือมาหากินเลยเนี่ยเพราะว่าคิดว่าพออ่านเสร็จเนี่ยเราเข้าใจนะครับแต่ผ่านกระบวนการศาลทีไรแม่งมันเปลี่ยนทุกทีเลยตอนนี้เปลี่ยนทุกทีเลยคุณวิบัติกำลังจะพูดถึงมาตรา68นะฮะสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยอ่านทีไรแล้วให้ความรู้สึกอย่างที่มันพิมพ์ผิดหรือว่าศาลมันเข้าใจผิดกันมันว่าไงครับเนื้อหามาตรา68บุคคลจะใช้สิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยมีวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ไม่มิได้ใช่ครับว่ามิได้ไม่ได้แล้วต้องทำไงฮะก็เนี่ยก็คือตัวบทของ68ไอ้ที่เขาเถียงก็คือว่าถ้าใครพบเห็นใครทราบครับนะครับไอ้ตัวนี้แหละที่มีปัญหานะที่เขาไปเปลี่ยนซะแล้วอ่ะถ้าใครพบเห็นใครทราบเรื่องนี้ให้ยื่นต่ออัยการสูงสุดพิจารณาและส่งต่อใช่ไหมต้องเดี๋ยวผมจะได้ต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญและยังไงฮะตรงเนี้ยในวรรคที่2ไอ้ตัวบท68เนี่ยนะคือบอกว่าใครก็ทำได้พูดง่ายๆนะแต่ว่าไอ้ขั้นตอนการทำได้เนี่ยนะฮะมันแบ่งพวกกันสินะถ้าไปคนสีเสื้อแดงเนี่ยหรือกลุ่มคนที่เห็นด้วยเสื้อแดงทำไม่ได้มันไม่เขียนไว้อะนะใน68น่าจะเขียนไว้จริงแก้แล้วในวรรค2ฮะในวรรค2เนี่ยเขาบอกว่า
ในกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดเนี่ยกระทำตามวรรคหนึ่งก็คือกระทำความผิดนะครับล่วงละเมิดผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบนะให้การตรวจสอบนะฟังดีๆนะครับให้การสูงสุดเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงและนะฮะและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ยกเลิกการทำดังกล่าวแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำนะการทำการดังกล่าวศาลแล้วไอ้ประโยคนี้ครับพอฟังปั๊บคุณเข้าใจว่าไงครับเอาเล่าเป็นรูปเป็นร่างก็คือว่าสมมติว่าเห็นว่าบุคคลใดพรรคการเมืองใดจะกระทำผิดปุ๊บเราต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดเนี่ยปุ๊บส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อตรวจสอบแล้วถ้าเกิดอัยการสูงสุดตรวจสอบปุ๊บว่าอาจจะทำความผิดจริงอัยการต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคุณฟังแล้วเข้าใจแบบนี้คำว่าแรกของคุณคือแบบนี้แปลว่าคุณส่งให้ศาลและส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาและส่งให้ครับอัยการสูงสุดเป็นผู้ทรงคือเรื่องตัวคอนเทนชั่นเนี่ยเข้าใจอีกอย่างนะตัวคอนเทนชั่นเนี่ยมันเป็นแค่และนะไม่มีคำว่าหรือศาลเข้าใจอีกอย่างฮะศาลมันตีความเรื่องนี้ว่าครับคุณมีหน้าที่ส่งเรื่องให้อัยการครับและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญให้ใครก็ได้ว่างั้นเอออย่างนั้นไม่ถึงไปได้ไม่ถึงว่าหรือและแปลว่าต้องส่งทั้งสองที่ตรากะเนี่ยนะฮะแล้วก็นี่คือก็ตีความนี้ฮะเจตนารมณ์ในการล่างเนี่ยนะครับมาตราเนี้ยมันไปสอดคล้องกับมาตรา63ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ครับซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรที่มันแตกต่างกันเลยตัวบทตัวอักษรทุกตัวนะครับมีความคล้ายคลึงกันหมดครับและเรื่องดังกล่าวเนี่ยเคยมีเคสขึ้นมาเคสนึงตอนสมัยที่มีการไปยื่นตรงครับนะแล้วก็ร้องให้ไอ้เคสที่มันโรยด้วยขนมปังกรอบแล้วก็มีแดงทาได้ก็เคสอันนั้นมันเค้กสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลท่านก็บอกว่าไม่มีอำนาจรับโดยตรงก็คือต้องผ่านอัยการเสียก่อนและในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยก็ระบุผู้ที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องคืออัยการสูงสุดเท่านั้นแต่วันนี้ศาลทำอะไรฮะตุลาการทั้งหมดเนี่ยศาลทำยังไงศาลก็สั่งให้ ICT หรือว่าทางเว็บเนี่ยเปลี่ยนไงคุณเข้าใจก่อนว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาพอมีปัญหาปั๊บก็ส่งให้ศาลตีความเขาก็ตีความแบบนี้ไอ้ที่คุณบอกว่ายื่นอัยการก็ยื่นไปสิไม่ได้ว่าอะไรคุณไม่ยื่นผมเองนี่แต่บังเอิญว่าตีความปั๊บยื่นผมได้ไหมไม่มีใครเคยถามแต่วันนี้บังเอิญมีพวกพันธมิตรมาถามมีประชาธิปัตย์ไปถามเขาก็บอกเอ้าส่งได้ทั้งสองที่คำว่าและนี่แปลว่าส่งทั้งสองแห่งก็ไม่ใช่เลยฮะเพราะว่างั้นจะมีอัยการสูงสุดตีความคุณจะไปเถียงศาลรัฐธรรมนูญดิทำไมต้องสูงสุดจะขออีกทีไอ้ท่าเมื่อกี้ทำยังไงนะก็บอกว่าคุณไปคิดกันเองว่าส่งอัยการสูงสุดอย่างเดียวแต่คำว่าและนั้นจริงๆมันส่งได้สองแห่งโอ้โหเธอตอแหลใช้ได้นะนี่เขาบอกนะครับเขาบอกให้ไปถ้าอ่านภาษาไทยก็ไม่รู้เรื่องนะพี่น้องคนไทยนะอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องให้ไปอ่านภาษาอังกฤษนั่นภาษาอังกฤษมันยิ่งดิ้นไม่ได้ฮะมันมีคำคอนเนคชั่นหรือคำสันธานเนี่ยแค่คุณอย่ามาเอาพจนานุกรมมาเล่นกับผมนะเอ้าภาษาไทยก็ต้องภาษาไทยภาษาอังกฤษคุณไปขึ้นศาลอังกฤษนู่นก็เขาบอกว่าเนี่ยอย่ามาใช้พจนานุกรมถ้าเกิดคุณไม่เชื่อศาลรัฐธรรมนูญไทยคุณออกจากประเทศนี้ไปเลยไม่ได้ผมไล่เลยคราวที่แล้วผมใช้แล้วนี่ผมใช้ใครว่าศาลรัฐธรรมนูญใหญ่กว่าประชาชนไอ้นะใครว่าศาลรัฐธรรมนูญใหญ่กว่าประชาชนไม่รู้ตอนนี้มันใหญ่สุดอะไม่ได้จะไปเถียงไม่งั้นจะมีมาตรา3ไว้ทำไมครับประเทศนี้เอาออกเลยไหมมาตรา3ว่าไงมาตรา3เขาบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งปวงครับตรงไหนอะตรงไหนไม่งั้นก็เอาอันออกซะมาตรานี้ไม่ต้องมีเอามาตรานี้อยู่ในหนังสือของจริงอะมีตรงไหนก็ไม่รู้แหละเรื่องเขียนเลือกไม่งั้นก็ของจริงมีตรงไหนแหมจะอ้าวสุดท้ายเห็นไหมใครจะตีความศาลรัฐธรรมนูญก็คือคุณใครไหมเรื่องนี้ผมมองว่าเขาได้สถาปนาอำนาจของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อำนาจนี้เนี่ยอยู่เหนือรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะซึ่งก็คล้ายๆกับตอนที่มีการก่อกบฏ19กันยา2519อ่ะแล้วก็มีการยอมรับนะฮะรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์นี่หมายความว่าเท่าเทียมกับประมุขเลยนะฮะแล้วก็ถือว่าศาลเนี่ยได้ให้อำนาจรัฐาธิปัตย์ก็คือสถาปนาอำนาจของคณะกบฏเหล่านั้นเนี่ยให้เทียบเคียงกษัตริย์สามารถที่ออกกฎหมายสามารถที่จะ ออกคำสั่งแต่งตั้งใครก็ได้แล้วก็ปัจจุบันก็ยังนัวเนียกันอยู่เนี่ยครับไอ้แต่งตั้งใครก็ได้เนี่ยก็ไอ้พวกนี้แหละก็แต่งตั้งใครก็ได้ก็มาเนี่ยกลไกใช่ไหมก็เอาศาลรัฐธรรมนูญไว้ทำไมฮะเอาไว้ตีความรัฐธรรมนูญให้เข้าทางเขาไงใช่เข้าใจปะเขาเลยมีศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างเงี้ยแล้วรัฐธรรมนูญออกไปออกไปแล้วออกเองด้วยนะออกเองเสร็จแล้วยังไม่มั่นใจออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมันจะไปพิ้วทางไหนได้มั่งก็เอาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
เอาไว้ตีความตีความว่าตีความอย่างที่กูอยากได้ดิฉันพี่ดงเราสรุปว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวสร้างปัญหาไม่ใช่ฮะสารรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการสร้างปัญหาสารที่สารรัฐธรรมนูญคือผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลนี้เอางี้คุณมองโครงสร้างประเทศไทยถ้าเป็นคิมจองอิลไม่ต้องยุ่งไงใช่ไหมใช่เออบังเอิญประเทศไทยมันดันตอแหลเป็นประชาธิปไตยไงทั้งๆนี่มันเป็นเผด็จการนั่นแหละนะสรุปเลยคือไอ้ตัวนี้คือเครื่องมือของการสร้างปัญหาคือบ้านเราเนี่ยเผด็จการก็มีศิลปะไอ้คิมจองอิลไม่มีครับมันล่อตรงๆมันล่อไปตรงมาแต่บ้านเราเนี่ยมันประชาธิปไตยนะฝรั่งมันถึงงงไงตอนที่คุณออกมาประท้วงเอาประชาธิปไตยอ่ะฝรั่งมันอะไรของมึงวะก็ประเทศมึงประชาธิปไตยแต่มึงออกมาประท้วงจะเอาประชาธิปไตยบ้าเปล่านี่ฝรั่งมันมองเงี้ยมันก็งงจนถึงเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเข้าใจแล้วนะตอนนั้นใน53อ่ะมันงงอ่ะงงดิอะไรวะก็เลือกตั้งอ่ะก็มีอ่ะแล้วยังไงก็เนี่ยครับคือความลำบากของเผด็จการไทยมันต้องสวมหน้ากากประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอแหลด้วยวิธีการต่างๆแต่ในที่สุดคุณเห็นมั้ยมันก็คือรวบอำนาจเผด็จการอยู่ในมือคือกูต้องการยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนั่นคือเผด็จการก็เลยมีศาลรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งปฏิวัติเขียนของกูเสร็จเรียบร้อยแล้วยังต้องตั้งศาลรัฐธรรมนูญมาเพื่อตีความให้เข้าทางกูแค่นั้นเองถ้าคิมจองอิลไม่ต้องมีเพราะคิมจองอิลสั่งเลยครับว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จบก็ต่างอะไรถ้าเกิดว่ามีปัญหามากเอาออกไปเลยยุบไปเลยศาลรัฐธรรมนูญทำไมต้องมียุบไม่ได้ยุบไม่ได้ก็เขาเป็นเครื่องมือไงก็ยุบไปเลยไม่เอาก็เดี๋ยวสิตอนนี้ในเมื่อเกมมันเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยแพ้แสดงว่าคุณเนี่ยดูเกมไม่ออกแล้วถ้าเกิดชนะยังไงอ่ะพี่ขณะนี้ได้เปรียบมากฮะเรื่องเราเอาจุดอ่อนของมึงอ่ะมาเล่นมึงเองฮะใช่ก็ด้วยคำว่าดัดจริตจะเป็นประชาธิปไตยนั่นแหละตอนนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มจะดัดจริตไม่ออกแล้วนะเพราะมึงบอกว่าเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างที่พรรคเพื่อไทยสู้วันนี้เอากระบวนการประชาธิปไตยสู้หมดเลยครับเห็นไหมฮะพอเราได้อำนาจรัฐปั๊บทุกอย่างที่สู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาเราใช้แบบนี้หมดสุดท้ายวันนี้ก็ไม่เป็นไรมึงทางนี้ไม่ได้กูไปทางนี้มึงได้ยังไงในที่สุดเขาใช้สมองเนี่ยขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญไปไม่ออกแล้วนะฮะถ้ามาตรา68ต้องแก้เพราะมึงนั่นแหละที่มาต้องแก้นี่นะเพราะมึงตีความแบบนี้ก็ต้องแก้ใหม่ให้มันชัดเจนครับทีนี้ถามว่าอยากปล่อยให้มาตรา68เป็นอย่างรัฐธรรมนูญตีความได้ไหมศาลรัฐธรรมนูญความได้ไหมไม่ได้เสียสมดุลทันทีเลยครับเพราะอัยการเป็นที่กันกรองเป็นตัวไม่งั้นศาลรัฐธรรมนูญเองนี่แหละครับจะเป็นมหาเผด็จการในประเทศไทยเลยครับปัจจุบันก็เป็นอยู่นะปัจจุบันก็เป็นอยู่นะก็ทีนี้ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไงเขาถึงต้องแก้ไงครับพอแก้เสร็จสามารถตราคุณรู้ไหมศาลรัฐธรรมนูญหมดอำนาจเลยนะครับครับกลายเป็นไอ้ลอยอยู่ข้างบนนะคุณเห็นไหมพรรคเพื่อไทยทำอะไรแต่ขณะนี้เผด็จการมันกำลังโดนบีบจนกระทั่งกูดัดจริตไม่ไหวแล้วนะกูเริ่มจะดัดจริตไม่ไหวแล้วนะครับคือเหมือนมวยอ่ะมึงชกไงมึงมาได้หมดครับแต่อยู่บนเวทีกูก็ชกตามกติกามึงจะต้อนจะติดอะไรก็แล้วแต่ขณะนี้มวยกูกำลังต้อนเข้ามุมใกล้หมดยก5แล้วถูกไหมถ้าหมดยก5กูชนะคะแนนทำไงอย่าอ้วนมึงต้องน็อกอย่างเดียวต้องออกแรงขึ้นอีกทีต้องน็อกอย่างเดียวใช่ไหมเพราะขณะนี้คะแนนฝั่งเพื่อไทยนำแล้วถ้าคุณปล่อยถึงปีเลือกตั้งปี58นั่นคือครบยก5ครับพอครบยก5ตรงนั้นอ่ะครับคุณแพ้เพราะนั้นตอนนี้เหลือ2ปีทำไงฮะกรรมการช่วยกูหน่อยดิกูต้องน็อกให้ได้กรรมการยังไม่เท่าไหร่มันไม่เด่นชัดเอาแน่ๆเลยคือหมัดเดียวน็อกแล้วทำยังไงแล้วเสร็จแล้วปรากฏมวยคู่นี้ไม่มีรีไฟด้วยอ้าวไม่มีไฟล้างตาไม่มีฮะมวยคู่นี้จบยก5ใครแพ้ๆเลยแล้วเลิกเลยเลิกเลยฮะเพราะฉะนั้นถึงยก5วันนี้แล้วแพ้ได้ไหมมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่มวยชิงถ้วยพระราชทานครับครับแต่เป็นมวยมึงไม่มึงก็กูครับคือเป็นมวยถ้ามึงอยู่กูไปถ้ามึงไปกูอยู่อ่ะนึกออกไหมทีนี้มวยแบบนี้จะอ้วนยก5มันจะเป็นไงครับกัดหูกูก็เอานะเดี๋ยวว่ากัดหูเลยฮะเอาตีกันจับไปเผลอยก5แม่งเอาปืนกลมายิงเป็นไปได้นะพี่เป็นไปได้นะพี่จะไปเล่นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เรามองอยู่วันนี้หลายๆคนที่นั่งคุยกับเราแล้วเราบอกว่าพรรคเพื่อไทยแพ้อย่างว่าอย่างนี้ผมบอกดูไม่เป็นนะไล่ดูดีจริงไหมเอาพี่บั๊บมีความคิดเห็นไงบ้างฮะก็ถ้าเราจะสู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในสุดในจักรวาลเนี่ยนะฮะเรามองถึงพรรคเพื่อไทยหรือคนเสื้อแดงยืนต้องปักหลักให้แน่นครับว่าเราจะเอาหลักอะไรไปสู้กับมันนะฮะสู้คนตอแหลสู้คนหน้าด้านมันต้องเอาหลักสู้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะสิ่งที่มันไม่มั่นคงนะฮะไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะกัดหูตัวเองครับกระบวนการเนี้ยมันจะกระโดดกัดหูตัวเองหรือง่อยเปี้ยเสียขาไปเองนะครับแล้วกระบวนการลุกฮืออย่างที่บอกเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณจะไปรวมคนค่าจ้าง 1,500 อะไรว่าไปเนี่ยนะถามว่ามันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่พูดเมื่อกี้นี่ไหมไม่เลยไม่เลยถูกไหมฮะคนเรากำลังชวนคนไปลบนอกเวทีทั้งที่โอเคตอนนี้เรากำลังสู้บทนอกเวทีได้เปรียบเขานะครับถ้าคุณเอาไปใช้นอกเวทีวันนี้จะลุกฮือจะทำนู่นทำนี่เนี่ยไม่ใช่เวครับพี่งั้นแสดงว่าไปไม่ได้เพราะข่าวนี้อาจจะมีเป็นจริงแต่ไม่ใช่คนเสื้อแดงทำแล้วผมบอกในคนเสื้อแดงคุณอย่าคิดว่าแหมแดงแล้วแดงเลยไม่ใช่ฮะประสบการณ์ผมนี่เจอไอ้เหลืองปนอยู่เยอะแยะครับ
เยอะเลยครับแล้วชิงนำในคุณระวังให้ดีครับผมเคยเตือนหลายเรื่องเรื่องน้ำมันนี่เรื่องนึงนะครับคือโอเครายการปากแมวนี่ก็เปิดเรื่องน้ำมันนะครับแต่ให้เป็นพอประมาณต้องเตือนเหมือนกันว่าการชิงนำมันเกิดขึ้นได้นะครับสถานการณ์น้ำมันแล้วถามว่าลุกคือขึ้นไปชนใครอ่ะโอเคน้ำมันโอเคคุณพูดถูกเอาข้อมูลว่าอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วคุณทำให้ดีนะมีเหลี่ยมนิดเดียวเองนะถ้าคุณทำดีโอกาสชนะนี่โอกาสเข้าเหลี่ยมนี้น้อยมากแต่ถ้าคุณเข้าไปทั้งแผงแบบนี้นะครับคุณว่าคุณโดนใครอ่ะลูกหน้าต้องปะจมูกอยู่แล้วรัฐบาลเราเต็มๆใช่ไหมฮะแล้วระวังมันชิงนำเรียกว่าลูกคุณลูกคือมาปั๊บทหารบอกว่าขออนุญาตให้จบนิดนึงฮะพอคุณลูกคือขึ้นมาทหารบอกว่าสถานการณ์น้ำมันทำให้ประชาชนเดือดร้อนเลยรัฐประหารนี่มีสิทธิ์เลยทำไงฮะมีสิทธิ์เลยแต่คราวนี้เนี่ยในวงการของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีคนที่จะเริ่มหาข้อมูลหักล้างเลยนะครับครับสำหรับเรื่องของน้ำมันเนี่ยเพราะว่าข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยมาจากสถานีโทรทัศน์ FMTV ก็ของสติอโศกของสติอโศกเป็นคนเริ่มเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ขยายเรื่องนี้เนี่ยโดยสายกุลศนาเนี่ยครับกุลศนาเป็นคนขยายเรื่องนี้แล้วก็มีหลายๆคนที่จับเรื่องนี้มาเป็นประเด็นขยายกันออกไปครับโดยที่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะแล้วก็ตอนนี้กำลังมีคนรวบรวมนะครับหาหลักฐานในการหักล้างกันอยู่นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีอย่างนั้นมีตัวอย่างที่คุณทีพูดเลยนะอย่างข้อมูลของหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ยเราก็เอามาออกรายการนะในมุมนึงแต่นี่หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์พูดจริงนะพูดจริงไม่ครบแต่พูดไม่หมดไงพูดไม่หมดเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราเอ๊ะทำไมพูดไม่หมดอ่ะเหมือนกับตอนที่ไอ้ลิ้มพูดเรื่องทักษิณไม่ดีอ่ะทักษิณโกงมันก็พูดไม่หมดนะฮะลักษณะโปรแกรมได้แบบนี้หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เนี่ยพูดว่าน้ำมันเนี่ยขุดได้โอเค 370,000 บาร์เรลต่อวันจริงไงที่ผมมีข้อมูลไม่แต่นั้นปี11ใช่นะแต่ปีนี้ล่าสุดเนี่ยเราก็ไปเปิดมัน30ปีแล้วนะครับครับมัน30ปีแล้วแต่ขณะนี้เนี่ยข้อมูลในต่างประเทศเองเลยนะก็ตรงกับที่เสียเพลงพูดก็คือว่า 200,000 กว่าบาร์เรลต่อวันครับเวลาเราใช้อ่ะแต่ถูกฮะ 200,000 บาร์เรลตรงครับอันนี้คือข้อเท็จจริงครับถูกแล้วบรูไน 140,000 บาร์เรลต่อวันก็จริงครับเราขุดน้ำมันได้มากกว่าบรูไนก็จริงอีกครับให้จบฮะให้จบฮะอ่ะกูลืมเลยบูนายบูนาย 140,000 บาร์เรลต่อวันก็จริงเราขุดน้ำมันได้มากกว่าบูนายจริงหมดครับครับแต่ว่าคุณดูฮะคอนซัมชั่นบูนายมันเล็กกว่าเดียวปริมาณการใช้น้ำมันเราต่างกับบูนายบูนาย6ล้านคนเรา60ล้านคนครับเพราะฉะนั้นบูนายน้ำมันเหลือครับเราใช้น้ำมันตรงนี้ครับที่หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ไม่พูดและเป็นข้อมูลในเว็บไซต์ฝรั่งเหมือนกันเลยพูดแค่เล่นทิ้งไปแต่พูดแค่อันบนอันล่างคอนซัมชันคือปริมาณการใช้น้ำมันในประเทศ1ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยไม่พูดเพราะนั้นเราขุดได้ 300,000 ก็เถอะเราใช้1ล้านอ่ะ 700,000 เราก็ต้องซื้อถูกนำเข้ามันก็เรื่องไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยนะฮะมันเป็นดาบสองคมนะคือถ้าเกิดว่าพูดแล้วเนี่ยถ้าพูดไม่จบเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาว่าตัวเองเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะแต่ถ้าพูดให้หมดก็ต้องถามว่าใจคุณกล้าพูดพอหรือเปล่านะฮะอย่างกรณีการที่มีการแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนเรื่องของหุ้นในน้ำมันเนี่ยนะคุณไม่หยิบยกเรื่องนี้มาพูดกับประชาชนบ้างครับพอตรงนั้นพูดแล้วไม่พูดแล้วแลกเปลี่ยนหุ้นเขาพูดด้วยแต่ถามว่ามีมูลถูกก็มีใช่แต่ประเด็นตอนนี้คือข้อมูลท่านผู้ชมครับฟังไม่เสียหายพี่ครับเดี๋ยวผมขอญาตนะผมอยู่นั่งข้างพี่โด่งนะทำไมฮะก็เลยเอาแลกเปลี่ยนมาแล้วมึงจะย้ำทำไมล่ะเนี่ยตาระหว่างประเทศแลกเปลี่ยนเงินตาระหว่างประเทศผมนี่มีเงินน้อยเพื่อเหมือนพี่โด่งแหมสีสร้างทะลองมานะฮะก็บอกให้เรื่องที่ทีพูดเนี่ยคือตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ปตท.ใช่นะคุณอย่าไปพูดถึงกระทรวงพลังงานไม่ใช่ใช่ประเด็นกลไกของปตท.เรื่องของการเก็บเรื่องปตท.ก็บอกเก็บภาษีน้ำมันแต่ที่มาของการเก็บภาษีน้ำมันนั้นคืออะไรปตท.ก็ไม่ได้พูดถูกไหมแต่ประเด็นหลักๆคือเนี่ยค่าภาคหลวงอ่ะอันนี้ข้อเท็จจริงอ่ะนะในเมื่อเราขุดได้ 100% แต่เราให้เชฟรอนเขาแค่ 80% อย่างเงี้ยเราบ้าหรือดีฮะนะแต่ว่าถามว่ากฎหมายข้อนี้แก้สัมปทานเนี่ยมันแก้ง่ายไหมแก้ได้มันก็ต้องให้หมดอายุสัมปทานเดิมก่อนแก้ได้แต่ว่าสัญญาเราจะแก้ตามใจไม่ได้แล้วครับสัญญามันผูกพันอเมริกาครับผูกพันต่างประเทศที่เขามาลงทุนน่ะครับตรงเนี้ยแล้วถามว่าตรงเนี้ยมีรัฐบาลไหนเคยพูดเรื่องแก้สัมปทานไหมทำไมเรื่องบางเรื่องอย่างผมบอกปฏิรูปที่ดินเนี่ยก็ไม่พูดหรอกครับเอาไหมใครแตะเมื่อไหร่เป็นเรื่องอย่างมากวุ่นวายได้แป๊บเดียวเก็บภาษีที่ดินพูดได้ทีเดียวครับเงียบมันต้องมีการแก้นะพี่มีการแก้ในสมัยคุณสุริยุทธ์น่ะจุลานนท์น่ะก็มีการแก้พรบ.ปิโตรเลียม
นะฮะแก้เพื่ออะไรครับแก้เพื่อให้ปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยนะฮะรองปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทเอกชนได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับข้าราชการประจำแล้วก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มสัมปทานคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีการระบุนะครับว่าบริษัทนี้สามารถที่ได้รับสัมปทานขนาดนี้นะนะพื้นที่ระดับนี้นะเขาก็ไปแก้ไขนะครับว่าสัมปทานตัวนี้สามารถที่จะขยายออกไปได้อีกซึ่งแก้เป็นประโยชน์อันนั้นแก้แล้วเป็นประโยชน์ไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเลยใช่แก้แล้วเป็นประโยชน์กับบริษัทคือไม่ได้บอกว่ามันแก้ได้มันแก้ยุคไหนอ่ะมันแก้ยุคในยุคประเด็จการไหมใช่ไม่ทีในแง่แต่นี่แก้แล้วบริษัทที่พูดในแง่กฎหมายมันแก้ได้ครับแต่ถามว่าในแง่ปฏิบัติถามว่าแก้สามารถแก้เลยก็ได้เอ้าทีนี้คุณจะตกลงกับเชฟรอนยังไงถ้าแก้แล้วเขาเสียผลประโยชน์ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้มันซับซ้อนกว่านั้นซึ่งรายการเราเนี่ยไม่สามารถจะมีขอบเขตเลยไปถึงตรงนั้นได้ท่านผู้ชมไปครับศักยภาพไม่ถึงศักยภาพไม่ถึงข้างหลังมีใครมีฉากเอาไว้หันไปแล้วมีข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวจะพูดได้เต็มเลยนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันเองวันนี้ท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยผมบอกว่าท่านผู้ชมคนเสื้อแดงเนี่ยต้องแยกแยะเรื่องนี้หน่อยนะใช่ระหว่างสมมุติฐานใช่กับข้อเท็จจริงครับบางทีสมมุติฐานนี่ 99% นี่มันจริงจริงแต่มันใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ยังครับยังนะจนกว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมฟังข้อมูลไม่เสียหายรายการเรานำเสนอข้อมูลแล้วบอกว่าไม่กรองด้วยครับบางอันเท็จก็บอกไม่รู้เราไม่รู้แต่ถ้าเราไม่บอกถือว่าเราปิดโอกาสท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเราต้องบอกส่วนเราคิดไหมข้างล่างขึ้นเลยฮะโปรดใช้วิจารณญาณท่านผู้ชมอย่างรายการผีแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วประเทศไทยประเทศนี้ต้องขึ้นเหรอวิทยาการประชาชนทุกคนมีสมองหน้าที่ของเราคือการให้ข้อมูลครับครับแล้วก็ข้อมูลที่กรองอย่างดีที่สุดเท่าที่กรองได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีถ้าเราดูแล้วเฮ้ย50 50เราให้แต่ถ้าเท็จกูไม่รู้จะพูดทำไมนะแต่50 50เนี่ยท่านผู้ชมต้องเผื่อเหมือนกันว่าฟังไปแล้วเนี่ยอาจจะผิดก็ได้ต้องไปประกอบพอวันหลังนี่มันไม่ใช่เราก็มาแก้นะครับเราก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นรายการมันเลยเป็นคอนเซปต์อย่างนี้ไงฮะสามแยกปากหมาไงแมวใบตังห้องใบตังห้องใบตองแห้งกูก็เห่าครับนะเพื่อท่านผู้ชมได้รู้ว่าภัยมานะครับเพราะนั้นส่วนมาถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมพิจารณาอีกทีนึงอย่างวันนี้เราเตือนผ่านรายการก่อนสำหรับคนแสดงวันนี้ใจอย่าใจร้อนอย่าบูมบามนะตอนนี้สถานการณ์เรื่องของการลุกคือเนี่ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่เวลาคือขณะนี้นั่งเฉยๆให้เวลามันผ่านไปก็จะชนะเนียนๆแล้วไม่เสียเลือดเนื้อด้วยครับทีนี้ไอ้กำหนดจะเสียเลือดเนื้อหรือไม่เนี่ยปล่อยให้มันกำหนดครับ มันจะเอาไหมแล้วผมบอกว่ารัฐประหารรัฐอะไรเนี่ยนะคุยกันก็บอกเอาสิเขาถามคนเสื้อแดงวันนี้ถามว่ารัฐประหารนี่กลัวไหมกลัวทุกคนครับกลัวมันจะไม่ทำครับกลัวมันไม่มาจริงๆแล้วพอมีข่าวประรัฐประหารเนี่ยช่วงต้นเมษามาแล้วฮะร้อนลุ่มอย่างงู้นแหมปปชจะซอยปูนู่นนี่สุดท้ายตอนนี้แผ่วแล้วใครเสียใจคุณรู้ไหมเสื้อแดงนี่แหละครับไม่ได้ลกล้อฟรีวอร์มแล้ววอร์มแล้วลุกขึ้นมาวอร์มเรียบร้อยแล้วเอาชุดแต่งมาใส่แล้วตอนนั้นจะสอยปูแล้วมาวอร์มเสร็จคุณว่าตอนมีข่าวเรื่องล้มรัฐบาลปูรัฐประหารอะไรเนี่ยคุณคิดว่าคนเสื้อแดงเขาตกใจเหรอครับเขาตกใจสู้นะครับผมเห็นอบวอร์มนั่นน่ะนปชเอ้ยแดงนู้นเอ้ยแดงนี้เอ้ยรวมตัวกันละครับข่าวบอกแดงแตกอะไรได้ข่าวรัฐประหารมาหึ่มมารวมกันละไม่ใช่ถามว่าข่าวเรื่องแดงแตกมีไหมแต่ละกลุ่มเนี่ยอย่างบางทีแอนใหญ่ผลิตสลากก็มีนะเวทีเล็กเวทีใหญ่เวทีกลางมีหมดมันมีข่าวตั้งแต่ปีเพิ่งดิ51แล้วมั้งเหมือนจะทะเลาะกันนะแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดรัฐบาลปูเนี่ยเอาฟังให้นบ้างเอาทำไงนะกูจบเหมือนกันมันจะสรุปบอกว่าเหมือนเวทีเล็กเวทีกลางเวทีใหญ่เนี่ยเหมือนจะทะเลาะกันนะจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดใครมาแตะรัฐบาลปูนิดนึงเนี่ยไอ้พวกนี้3เวทีเนี่ยรวมกันนะแต่ถึงอย่างเมื่อล่าสุดวันที่10นะครับเดินหัวถนนเลยถึงแรกเลยเจอเวทีเล็กก่อนนะครับมาเดินไปตรงกลางเจอเวทีใหญ่ของนปช.เดินเลยอีกเวทีเล็กอีกเนี่ยเปรียบให้ดูครับว่าเขาจัดในสถานที่เดียวกันแต่จัดอีก10เวทีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับลองใครไปล้มพังปูสิครับลองใครไปล้มรัฐบาลปูสิไอเวทีย่อยนี่แหละมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าเวทีใหญ่อีกครับมันจะแล้วมันจะรวมกับเวทีใหญ่อีกครั้งเนี้ยเฮ้ยใครเจอปูเจอแน่มีคนวิจารณ์เหมือนกันว่าวันที่10เมษายนที่ผ่านมาคนน้อยครับนะคนน้อยมึงก็ลองดูดิแล้วลองดูยอดคนกูน้อยแล้วไม่มีแล้วแสดงน้อยแล้วมึงลองดูแล้วกันแล้วก็สำคัญยังมาไม่หมดนะสภาชาวบ้านเขาไม่ต้องไปบอกเขาสภาชาวบ้านเขาไม่มีมานะยังไม่ได้มากันเลยเขาไม่มาแล้วก็หมู่บ้านแสดงยังไม่มากันเลยนั่นแหละอันนั้นแค่กรุงเทพนะหมู่บ้านแสดงมาในนามตปช.มาในนามตปช.มากันไม่เยอะนะแล้วถ้าเขามาหมดจะขนาดไหนลองดูสิพี่รัฐประหารอีกครั้งลองดูวันที่10เมษายนคุณรู้ไหมคุณบอกคนน้อยใช่ไหมแต่ผมเห็นอะไรรู้ไหม
ผมเห็นความเป็นตัวของตัวเองของทุกคนแล้ววันนี้คือถ้าเราต้องการประชาธิปไตยและประชาชนไทยยังไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะครับอีกนานครับประชาธิปไตยคุณต้องเป็นตัวของตัวเองก่อนพอเป็นตัวของตัวเองแล้วใช้เสียงส่วนใหญ่นำทิศทางฮะนี่คือประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาธิปไตยแบบถูกจูงอ่ะไม่เอาแล้วนะไอ้จูงเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะมีแกนนำมีแกนตามเนี่ยไม่เอาผมเห็นตั้งแต่เริ่มแรกที่มีเวทีเลยนะของนปช.นะที่อิมแพคตอนนั้นเมืองทองธานีทุกคนใจจดใจจ่อมุ่งที่เวทีอย่างเดียวเลยผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนใจจดใจจ่อที่จะไปนั่งร่วมวงสนทนากันอย่างเดียวแล้วเนี่ยอย่างผมไปผมก็ไม่ขึ้นเวทีใช่เพราะผมอยากไปนั่งคุยตอนนี้คือตอนนี้ถ้าเกิดไปดูตามพุ่มม้าต่างๆนี่จะนั่งกับกลุ่มที่หนึ่งสิบยี่สิบคนเนี่ยนั่งคุยกันเองอ่ะโดยไม่สนใจเวทีคือเหมือนกันมีเวทีเพื่อให้แบบว่าดึงมวลชนมานั่งคุยกันมากกว่าถูกต้องแล้วผมบอกว่าเวทีคอนเสิร์ตนี่ขอยังมันไม่เชยกันมั้งเหรอเวทีคอนเสิร์ตนี่มันมีกี่ปีแล้วที่เรามาในสุริยตุลาแล้วก็ว่าไป5ปีแล้วนะมีมาตลอดอะแล้วมันก้าวหน้าบ้างไหมอะต่อไปมันเป็นเวทีอย่างนี้ไหมเปลี่ยนเพลงใหม่ฮะก้าวหน้าเปลี่ยนเพลงใหม่อาจารย์ธิดาร้องเหมือนเดิมเปลี่ยนคนร้องดีไหมเพลงเดิมอะอ้าวไม่เกร้องไม่เพราะเอาว่าร้องเพราะเหรอเออก็อาจารย์พูดดีอาจารย์เป็นนักวิชาการอาจารย์ไม่ใช่นักร้องใช่เอออาจารย์ให้วิสาคันทัพเขาร้องนู่นไปให้พี่จุ๋มเขาร้องดีกว่าบอกพูดตรงด้วยความรบอาจารย์ครับจะร้องทำไมฮะคุณอาจารย์ตอนร้องอาจารย์เคยถามไหมคนข้างล่างก็อยากฟังมั้ยเขานั่งอดทนร้อยเพลงจบแน่ต่อเพลงสองนี่ไม่ดีจนสามีขึ้นมาร้องด้วยวิจารณ์ได้ไหมอ้าวถ้าประชาธิปไตยเราวิจารณ์กันได้เรารักนะครับถึงได้วิจารณ์ครับนะรายการเราก็ไม่เป็นไรหรอกแดงเสี้ยมอยู่แล้วฮะเอาวันนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับขออนุญาตเจอกันใหม่เดี๋ยวสรุปสรุปว่าที่เราคุยทั้งหมดเนี่ยแนวทางการต่อสู้วันนี้ที่เราพูดว่าวันนี้มันต้องนั่งคุยเป็นกลุ่มๆครับแนวทางสภาครับไม่ใช่ว่าเชียร์ไม่ได้อะไรกับผมเลยใครเปิดก็ได้สภานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจะมาพูดเรื่องของสภากันชัดๆครับกันแล้ววันนี้แนวทางการต่อสู้วันนี้เรานั่งคุยกับ3รู้สึกคนริมนุ่นแกนั่งเก๊กหล่ออยู่ตรงนี้นะฮะมีอะไรพูดไหมคุณวิรัตก่อนจบก็ขอบคุณสปอนเซอร์ดีกว่าครับดีกว่าครับครับก็ขอบคุณเอ็มขอบคุณเจนนิเฟอร์เอ็มซายสกัดบำรุงสุขภาพขอบคุณเฉลียวเป็ดย่างขอบคุณบ้านปะวะลิสาขอบคุณเครื่องสีข้าวตาเสือค่ะสวัสดีครับขอบคุณน้ำดื่มมิสเตอร์ดีและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอบคุณทุกสารข่าววันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดี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 ครับ ชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยลุ้นคนเราไม่มีตำแหน่งเดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพลาดท่ายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมก็ประชาชนถึงแม้เวลาต่ำแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่รังแต่เขาก็ถึงเส้นชัยก็อีหยิบนั่นไงดูนี่เสียดีเบียร์